ส.ปช.น.ผิดหวังนโยบายต่างประเทศของมาริดข้องใจวีซ่าฟรีเชงเก้นหายไปไหนการเมืองวันที่20กันยายน2567 12:08 น.จุลพงษ์ส.ส.ปช.น.ผิดหวังนโยบายต่างประเทศเตือนมาริดไม่ใช่ข้าราชการประจำสงสัยนโยบายฟรีเชงเก้นสมัยเศรษฐาหายไปไหนเมื่อเวลา 10:30 น.วันที่20กันยายน2567ที่รัฐสภานายจุลพงษ์ยูเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนปช.น.แถลงภายหลังที่นายมาริดเสงี่ยมพงษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศแถลงวิสัยทัศน์นโยบายเกี่ยวกับการต่างประเทศว่าตนผิดหวังในคำแถลงของนายมาริดเพราะ10กว่าเรื่องที่แถลงนั้นควรเป็นพันธกิจมากกว่าเป็นวิสัยทัศน์ซึ่งพันธกิจในเรื่องที่ฝ่ายปฏิบัติงานหรือข้าราชการประจำต้องทำอยู่แล้วหากท่านสั่งการแต่อย่าลืมว่าขณะนี้ท่านไม่ใช่ข้าราชการประจำที่จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐมนตรีหรือท่านกำลังสับสนคำว่าวิสัยทัศน์กับคำว่าพันธกิจสิ่งที่ตนขอเรียกว่าพันธกิจ10กว่าเรื่องที่ท่านแถลงตนขอยกตัวอย่างมาแสดงความคิดเห็นว่าท่านขึ้นต้นว่าประเทศไทยได้รับการยอมรับทั้งการเมืองและเศรษฐกิจมากขึ้นจากผลงานของรัฐบาลชุดที่แล้วตนจึงขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศพิสูจน์งานแรกว่านานาชาติยอมรับการเมืองของไทยมากขึ้นหรือไม่คือผลการเสนอตัวแทนประเทศไทยเข้าชิงเก้าอี้ในคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติที่กำลังจะมีการลงคะแนนเสียงทราบสมาชิกในปลายเดือนเนตคอนี้และตนทราบว่าประเทศไทยกำลังจะหมดหวังในเก้าอี้ตัวนี้นอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกากำลังจะออกรายงานประจำปีด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยออกมาใหม่ตนทราบมาว่ารายงานด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยในรายงานฉบับใหม่ยังดีกว่าปีก่อนและเรายังมีปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนในหลายเรื่องการไม่ประกาศให้ชัดเจนของรัฐบาลชุดนี้ถึงนโยบายการจัดตั้งระเบียงสิทธิมนุษยชนตามแนวชายแดนไทยเมียนมาที่ริเริ่มในอดีตรมว.ต่างประเทศคนที่แล้วทำให้ไม่มีความชัดเจนในด้านการดำเนินนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของไทยในมุมมองนานาชาตินอกจากนี้ตนแปลกใจว่าทำไมในคำแถลงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศจึงไม่มีเรื่องวีซ่าฟรีกับสหภาพยุโรปหรือวีซ่าเชงเก้นทั้งนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีคุยไว้เยอะแล้วท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคนนี้บอกจะสานต่อนโยบายของรัฐบาลชุดก่อนตอนนี้เรื่องนี้หายไปไหนหรือเขาปฏิเสธมาแล้วแบบนิ่มๆนี้แค่น้ำจิ้มชมพู่อารยาปวดลุกสุดปังนำทับซุปตาอุ่นเครื่องก่อนเปิดรันเวย์แฟชั่นแห่งปีแอลแฟชั่นวีค2024บันเทิงวันที่20กันยายน2567 18:02 น.นี้แค่น้ำจิ้มชมพู่อารยาปวดลุกสุดปังนำทับซุปตาอุ่นเครื่องก่อนเปิดรันเวย์แฟชั่นแห่งปีแอลแฟชั่นวีค2024ปักหมุดไอคอนสยามแลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยาแฟชั่นโชว์สุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่หลายคนรอคอย ELLE Fashion Week 2024
กำลังจะกลับมาสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ที่ยิ่งใหญ่แบบดับเบิ้ลในคอนเซปต์ Use Energy ให้ทุกคนได้สัมผัสกับความสดใหม่และพลังอันเต็มเปี่ยมระหว่างวันที่9ถึง12ตุลาคม2567นี้บนโลเคชั่นแห่งใหม่นาริเวอร์พาร์คไอคอนสยามจัดโดย Mass Digital ผู้ถือครองลิขสิทธิ์แอลและแอลเมนไทยแลนด์นิตยสารชั้นนำระดับโลกจากประเทศฝรั่งเศสพร้อมด้วยพันธมิตรชั้นนำอย่างดอนจูโลดอนฮูลิโอเตกีล่าระดับพรีเมียมเจ้าแรกของโลกลอร่าเมอร์ซิเออร์ลอร่าเมอร์ซิเอแบรนด์เครื่องสำอางระดับโลกที่ขึ้นชื่อในเรื่องของ The Flawless Face Tresemme Tresemme ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมระดับมืออาชีพ ZEEKR Seeker บริษัท Seeker ประเทศไทยบริษัทซีเคอร์ประเทศไทยแบรนด์รถไฟฟ้าระดับพรีเมียมลักชูรี่และ KIRINATU คิรินาทูแบรนด์น้ำหอมและสกินแคร์จากฝรั่งเศสงานนี้แฟชั่นนิสต้าซุปตาเบอร์หนึ่งของไทยชมพู่อารยาเอฮาเกตปรากฏตัวในชุดของแบรนด์กูตูระดับโลกโทนี่วอร์ดกูตูไม่มีพลาดนำทัพซุปตาอาทิมิวนิษฐาคูหาเปรมกิจมิ้นชาลิดาวิจิตวงทองจูเน่เพลินพิชยาโกโมนันชุนน้องแดนคิมอินยอนพรีมรณิดาเตชสิทธิ์แพงพิชาพัชมหาทิตยากุลแนทอนิพรเฉลิมบุรณวงศ์แอนนาเสืองงามเอี่ยมฟ้าสุพรนิพาหนูนุรัตออมดรันพัฒน์รัตนกรโอภากุลเมนิสาชนต้วมสูงเนินน้ำหนึ่งสุทธิเดชาในแพรวนิชเรืองทองเฟิร์สฉลองรัตนอบสำโรงต๊อดปนพงษ์ไขแสงโจกวินพัฒน์ธนาฮิรันสินพิกพีมพลพาณิชย์ธรรมรงค์ปอเช่ธนทรเจริญรัตนพรตู้เซฟกฤตวัฒน์สุวานิชและอื่นๆร่วมงานแถลงข่าวอุ่นเครื่องก่อนเปิดรันเวย์อวดชมผลงานของ15ดีไซเนอร์ได้แก่ Hooks PRESENTED by ZEEKR Seresit LA BoutiqueVVONSUGUNNASIL ANURUQ SIRAPOP BEENETCORSET WACAY PETCHPLOY Niche P และโชว์พิเศษจากICONCRAFT ซึ่งนำผ้าไทยในแต่ละพื้นถิ่นมาออกแบบที่สมัยใหม่ไฮแฟชั่นแต่ยังคงเสน่ห์ของผ้าไทยและอีกหนึ่งโชว์ที่ขาดไม่ได้คือ The One to Watch จาก3ยังดีไซเนอร์แบรนด์ LAROBE 8 ODCX BBMP YUNCHANNYซึ่งจะได้พบกับพลังแห่งการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ของดีไซเนอร์รุ่นใหม่รวมถึงแฟชั่นโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟครั้งแรกในประเทศไทยของโทนี่วอร์ดกูตูแบรนด์กูตูระดับโลกก่อตั้งโดยโทนี่วอร์ดนักออกแบบแฟชั่นชาวเลบานอนอิตาลีผู้ที่ได้ฉายาว่า The Architect of Detail ชมพู่อารยากล่าวว่าชมตื่นเต้นมากๆและเชื่อว่าทุกคนที่อยู่เบื้องหลังก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าห่างหายกันไปนานเชื่อว่าคอแฟชั่นหลายๆคนก็น่าจะคิดถึงบรรยากาศของงานแฟชั่นวีคปีนี้โทนี่วอร์ดกูตูแบรนด์กูตูระดับโลกจากปารีสมาโชว์เปิดมีแบรนด์ดีไซเนอร์ที่หลายคนรู้จักกันดี
และยังแบรนด์น้องใหม่ที่จะมาสร้างสีสันและแจ้งเกิดงานครั้งนี้มากเพราะได้แอบเห็นงานของน้องๆมาบ้างแล้วแต่ยังไม่เคยไปโชว์ที่ไหนวันนี้พอได้มาร่วมงานกันก็รู้สึกดีใจเพราะหลายๆแบรนด์ก็มี DNA มีเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่น่าสนใจและก็เป็นมุมมองของเด็กรุ่นใหม่ที่น่าติดตามชมก็ขอฝาก L Fashion Week 2024ด้วยนะคะเราได้แลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่ไอคอนสยามถ้าไม่ได้มาชมด้วยตัวเองก็ฝากแพลตฟอร์มต่างๆด้วยนะคะตั้งแต่วันที่9ถึง12ตุลาคมนี้ค่ะร่วมอัปเดตโลกแห่งแฟชั่นและติดตาม L Fashion Week 2024ได้ที่ L และ L Men ได้ที่ร้านหนังสือชั้นนำใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์